สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้นะครับมีลูกค้าสั่งซื้อเครื่องเล่น DVD นะครับเป็น Pioneer DVD Player DV410V นะครับตัวนี้มี USB แล้วก็มี HDMI นะครับตัวนี้ USB ในส่วนของช่องต่อHDMI ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับทางด้านหลังแต่ผมไม่ต่อนะครับต่อสัญญาณ AV เส้นเหลืองๆมาเข้าโปรเจคเตอร์แค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวผมใส่แผ่นเข้าไปนะครับก็เล่นมันเล่นอัตโนมัติแล้วนะครับนี่ครับทดสอบกับโปรเจคเตอร์ให้ดูนะครับต่อสัญญาณกับโปรเจคเตอร์ให้ดูนี่ครับเส้นเหลืองๆนะครับสัญญาณภาพนะครับจากไอ้เจ้าเครื่องเล่น DVD Pioneer ตัวนี้แหละครับตัวนี้เป็นถือว่ายังรุ่นใหม่อยู่นะครับเพราะว่ามี USB แล้วก็มีช่องต่อ HDMI นะครับนี่ครับนี่คือ Pioneer DVD Player DV410V นะครับนี่ครับชื่อรุ่นนี่ครับ DV นี่ครับ DV410V นะครับตัวนี้มีปุ่มต่างๆกดแทนรีโมทได้เลยนะครับอันนี้ USB ตรงนี้เป็นปุ่มสลับโหมดนะครับระหว่าง DVD USB ให้กดปุ่มนี้ได้เลยในกรณีที่รีโมทไม่มีปุ่มนั้นนะครับก็ทดสอบให้ลูกค้าดูนะครับก่อนที่จะทำการส่งให้ลูกค้านะครับนี่ครับทดสอบด้วยโปรเจคเตอร์เลยนะครับวันนี้ต่อกับเครื่องเล่น DVD นะครับ Pioneer DVD Player DVC10V นะครับแล้วก็ต่อสัญญาณเสียงเข้ากับลำโพงเล็กตัวนี้นะครับนี่สัญญาณเสียงออดิโอมาเข้าลำโพงตัวนี้แล้วก็สัญญาณภาพนะครับเส้นเหลืองๆมาเข้าตรงนี้แล้วก็ฉายออกจอไปได้เลยนะครับนี่คือ Pioneer DVD Player DV410V นะครับตัวนี้ขายแล้วนะครับขายลูกค้าไปแล้วนะครับในราคา 1,500 บาทรวมส่งนะครับก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทำการทดสอบก่อนที่จะทำการส่งให้ลูกค้านะครับทดสอบนี่ครับขอบคุณลูกค้านะครับที่โอนเงินเรียบร้อยแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับ